สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ตกใจมากเลยค่ะตื่นตาตื่นใจเพิ่งมาเคยเห็นนะคะพึ่งเลยค่ะมาเกาะอยู่กับต้นมันสำปะหลังนะคะเพิ่งเคยเห็นเป็นรังแรกเลยค่ะรังใหญ่มากทุกคนเกาะกับต้นมันสำปะหลังนะแบบนี้อ่อนครับน้องๆ นะครับเห็นมันยานแต่ไม่ใช้ไม่ได้นะครับคือมันอ่อนนะครับเขาปล่อยไว้นะครับผมพอดีขี่มาเห็นนะครับผมเห็นลางๆก็เลยเดินเข้ามาดูไปครับไม่ได้ตามตัวนะตัวยังไม่ออกหากินเลยครับผมหนูไม่ต้องเข้ามาครับน้องก้อยกลัวเหรอกลัวเหมือนกันจ้ะรังนี้กลัวเหมือนกันนะทุกคนจากแต่ก่อนไม่ค่อยกลัวครั้งนี้มาเจอผึ้งครั้งแรกค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันจะมีอะไรนะมีน้ำหรือน้ำมีตัวหรือเปล่าอันนี้คือว่ามันเกาะไว้เฉยๆนะมันอ่อนรอดูพอแล้วมันจะบินออกมาน่ะถ้าบินออกมาเราต้องหนีไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจะเขย่าสั่นให้ดูว่ามันมีรังไหมนะครับก่อนตอนแรกเนี่ยเราต้องจุดน้อยๆนะครับผมแค่นี้นะเห็นไหมมันไหวนะครับผมน้องๆอย่างนี้ไม่ต้องตีนะครับอันนี้คือผมใช้ควันหน่อยเดียวแล้วก็ไหวดูว่าพึ่งมันอ่อนนะครับผมไปครับอันนี้สาธิตน้องๆเขาเฉยใช่ไหมพี่ดูดิมันใส่เป็นอะไรเลยใส่นี่แปลว่ามันไม่มีอะไรเลยก็อยากให้ดูเนี่ยครับผมใช้แค่นี้แล้วก็ไปวันๆดูสรุปตัวไม่ออกหากินนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เริ่มอากาศเย็นๆนะครับแต่ถ้าออกเนี่ยตามง่ายเลยนะครับผมมันจะบินเลียดนะครับเมื่อกี้ก็เลยขี่ผ่านมาเห็นนะครับผมมองไปด้วยมันก็เกาะอยู่แบบป่าลุกๆอย่างเงี้ยชอบมากนะครับผมแต่บางป่าเนี่ยเยอะลงเยอะแล้วก็ลงหูหลายลังนะครับอันนี้ก็เลยปล่อยให้เด็กๆเดินดูทั้งนู้นนะครับผมก็เลยมาเดินดูทางนี้นะครับตัวไม่ออกนี่ก็หาพึ่งต่ำมันลำบากหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าออกเนี่ยเจอตัวก็โอ้โหดีเลยนะครับแต่ก็ลุ้นกันอีกทีนึงที่เราตามนะครับผมว่าพึ่งมันจะใหม่หรือพึ่งเก่านะครับถ้าเป็นพึ่งใหม่ก็อย่างเมื่อกี้นะครับผมก็เขย่าให้น้องๆเขาดูนะครับให้เด็กๆดูว่าอย่างเงี้ยอย่าไปตีนะครับอ่อนนะครับแต่เมื่อกี้เจอเจ้าของไร่แกบอกว่ายังไงก็ตายว่างั้นอ่ะโอ้โหเขาบอกเดี๋ยวก็ให้คนมาฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมฉีดยาป่ามันเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเว้นไว้ก็ไม่โดนยามันก็ไม่ตายนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเป็นยาฆ่าหญ้านะครับแต่ถ้าฉีดไปโดนมันก็ต้องขับต่อยเขานะครับผมพูดถึงนะก็เลยบอกป้าประมาณสักอาทิตย์กว่าป้าก็มาดูเพราะว่าเผื่อมันทำรังพอได้อะไรเงี้ยนะครับไปครับผมหาที่อื่นไม่เห็นตัวสองตัวนะครับอันนั้นให้พี่มิวนั่งดูหนูนู่นนะครับผมอันนี้ผมมาดูตรงนี้นะมีไม่เยอะนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ9โมง10โมงแล้วนะครับออกหากินสายนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่ามันจะบินไปทางไหนนะเนี่ยครับผมนั่งอยู่ที่ต่ำนะครับคือมันเป็นมอนะครับผมเอียงไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าตัวเนี้ยตรงนี้เป็นป่าจราทั้งนั้นเลยเราต้องนั่งอยู่ล่างแล้วก็มองขึ้นไปอย่างนี้สมมุติถ้ามองรวมนะครับผมถ้าตัวไหนมันอิ่มเนี่ยมันก็จะไปอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับไปทั้งวันก็จะเห็นเลยนะครับมาทั้งเราก็จะเห็นนะครับผมเพราะเราอยู่ที่ต่ำนะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่สูงแบบนี้นะครับแล้วก็สมมติว่ามันกินตรงนั้นนะฮะถ้ามันบินมาทั้งเราก็ยังไม่เห็นบินลงไปก็ไม่เห็นถ้าเป็นเลียดนะครับผมเพราะว่ามันเราอยู่ในที่สูงแล้วมันมองยากนะครับเราก็ต้องหันมาดูที่ต่ำๆก่อนนะครับผมมิวดูบนอากาศลูกกินเยอะเลยหนูต้องมองเลี้ยอากาศกับเลี้ยต้นอ่ะ
อันนี้น้ำจะหวานอมขมนิดๆนะครับผมพาเด็กใหม่มาสาธิตการดูตัวด้วยนะครับจากที่ดูตัวตรงทางนะครับผมมันบินเข้ามาในป่านะครับมีมาตัวนึงนะครับแต่คิดว่ามีมาทางนี้นะครับเพราะว่ามองดักทางโน้นให้มันบินข้ามฝั่งทางฝั่งโน้นมันไม่ไปนะครับผมมันมาทางนี้ตัวนึงก็แสดงว่าพึ่งต้องบินมานี่นะข้างหลังผมเนี่ยนะหลังเลนกล้องนะครับผมนี่ครับผมมีตัวบินผ่านหัวผมไปนะไม่สูงนะครับไปตามกันครับผมให้เด็กๆไปรออยู่นู่นนะไปแล้วครับเลือดจริงๆครับผมอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมเพราะว่ามีหลายท่านบอกเฮ้ยมันเห็นตัวพึ่งได้ไงเห็นจริงๆนะฮะถ้าน้องๆที่เอาคลิปผมไปดูไปศึกษาเนี่ยบางคนบอกเออจริงอย่างที่พี่พานบอกนะครับไปเลยตายนะครับผมแต่มันจะใช่ได้หรือไม่ใช่ได้นั้นอีกทีนึงนี่ฮะบินไปแกครับผมเป็นคลองนะครับตรงนั้นนะครับไปดูกันเลยตัวกินเยอะนะครับเนี่ยครับพลาเวลาที่มันกินเยอะแล้วเนี่ยมันจะตามง่ายแบบนี้นะหยุดดูตัวบินตัดนะครับไปแล้วครับผมจะมองอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าเบื้องบินต่ำนะอยู่ระหว่างเนี้ยพอมันจะต้องบินสายขึ้นมาไอ้ตัวไปมันก็จะต้องไปไปทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเอาให้แจ่มๆก่อนนะถึงข้ามนะครับผมเป็นคลองนะครับเสียเวลาหน่อยนึงแต่มันแม่นยำนะครับมันจะดีกว่าไปครับผมข้ามไปนี่ครับโอ้โหลกเนี่ยครับเวลาดักดูก็จะดักอยู่ช่วงนี้นะครับพอมีตัวข้ามมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วก็มองตามไปเลยนะครับไปข้างหลังครับผมไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะผมนี้หรือเปล่าไปแล้วครับเห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะเนี่ยผมไปครับไปที่
เสียงผ่านหัวไปเลยนะครับผมโอ้ยโค้งนี่ครับผมพุ่มนี้มั้งนะเจอแล้วใช่จริงๆและใช้ได้ด้วยนะครับนี่ครับผมมีทีตามพึ่งนะเห็นรังพึ่งไหมครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมหลังไม่โตเท่าไหร่รอมอไซค์แต่ตามบินเลียดมาจริงๆนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมชี้กล้องโกโปรอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมแต่มันจริงนะครับผมว่าการตามพึ่งบินเนี่ยเดินไปช่วงนึงมองบนอากาศแล้วก็ไปต่ออีกช่วงนึงมองบนอากาศโดยที่เราไม่ต้องไปแวะค้นให้มันเหนื่อยตามพวกอื่นๆนะครับอันนี้คือตามพึ่งหน้าหนาวและต่อจากนี้เนี่ยมันจะบินแบบนี้นะครับถ้าเราเจอตัวแต่ถ้าเราไม่เจอตัวพึ่งเลยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรคือหาพึ่งไม่ค่อยได้วันนั้นนะครับผมมาลุยกันอันนี้เตรียมของนะคะทุกคนจะถ่ายพาแล้วพ่อขึ้นแล้วบอกเด้อขึ้นแล้วโอ้ลังเห็นลังละอันนี้เราต้องใช้ได้ไหมมิวเนี่ยใช่พี่เวลามันมากเราอะเราจะติดล้อกันหาขึ้นมาครึ่งต้นจุดครบแล้วนะครับผมต้องพยายามให้ควันโดนก่อนนะห่างประมาณ1วากว่าๆนะครับแล้วก็ขึ้นครับผมอันนี้ก็เรียกพึ่งพุ่มนะฮะเป็นพึ่งหลวงนี่แหละครับผมแต่เราต้องตามตัวนะครับปึ๊บอยู่ข้างหน้าผมนะครับถึงแล้วพี่พลอยกล้องอะไรยังไม่เห็นถึงหลังนะใช่ไม่เห็นถึงหลังแล้วเย้ผมพึ่งเดี๋ยวขอตัดกันนะครับผมพี่พายเตรียมจุดเด้อจุดเลยก็ได้พี่กันไว้ก่อนโอ้โหเกาะนานจัดเนาะลื่นต้นมะเดื่อนี่ลื่นนะครับหนูเอาตัวอ่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวโลกสวยด่าพ่ออีกโอ้น้ำพอมีพ่อไม่ได้เอาถุงมาว่ะไม่เป็นไรเนาะบอกก่อนนะครับน้ำที่ผมถ่ายอยู่เมื่อกี้นะดอกเมื่อกี้นะฮะมันหวานอมขมนะซึ่งน้องๆบอกว่ามันกินดอกตะเดาไม่ใช่นะครับผมเนี่ยดอกที่ผมถ่ายนะครับผมดูเอานะครับดอกอะไรนะครับผมแต่มีประโยชน์นะฮะส่วนตัวผมชอบหวานอมขมบางทีเนี่ยขมปีเลยนะครับผมติดลิ้นเยอะเลยนะครับแต่อันนี้หวานของผมขึ้นอยู่กับแรงไม่แรงถ้ายิ่งแรงๆช่วงปีใหม่เนี่ยผมนะฮะผมนะฮะพูดเกินเกือบไม่ได้กินนะครับจำไว้นะน้องๆถ้าหวานของผมสังเกตว่าผมดูดอกอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่มิวกับพี่พลอยชิมว่ามันขมหรือเปล่านะครับผมติดลิ้นนะฮะไม่ใช่ว่าขมปีนะครับผมอ
หายอยู่ร่มลูกขอตัวอ่อนเห็นไหมเมื่อกี้แค่จับอยู่หน่อยเดียวมันหล่นนะขอนะผมอย่าว่ากันนะครับกลับแล้วนะครับผมเนี่ยน้องๆการตีพึ่งพุ่มนะครับมันต้องดูตัวนะครับบางทีพึ่งลงเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับผมเนี่ยถ้าผมไม่เจอตัวผมก็ไม่สามารถที่จะเจอรังนะครับเพราะผมก็ต้องผ่านนะครับผมรังนี้ก็เลยอยู่นานมันแก่นะครับประมาณนั้นนะครับอาชีพก็ต้องดูตัวเป็นหลักนะครับดูตัวพึ่งงานซึ่งบางท่านเขาบอกไม่โม้นะครับมันไม่โม้นะฮะซึ่งน้องๆเอาดีกว่าเกือบร้อยอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมเขาทำตามเนี่ยโอเคแล้วก็ทำได้ผลนะครับดูได้ผลมันจริงนะครับผมก็มีอาชีพเสริมนะครับยิ่งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมโอ้โหก็พอมีรายได้เลี้ยงคนครอบครัวอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆชิมนะครับผมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบจัง น้ำผึ้งผมรสชาติเป็นยังไงนะครับมันหวานอมขมอย่างที่ผมบอกบนต้นหรือเปล่าเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวก็จะหาเสียของอีกไม่ต่อยลูกจับแถบนี้โอเคค่อยๆลองกิกลิ้นกินแล้วจะลองดูที่ว่ามันหวานอมขมหรือไม่ขมเนี่ยนะครับผมที่น้องๆบอกดอกกระเดานะครับไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมิวร้องแต่มิวรู้แล้วเพราะมิวมากับผมตั้งแต่เด็กนะครับผมเป็นไงบ้างหนูก็ขมปกติครับผมปลายลิ้นครับมันต้องแบบเนี้ยมันจะลิ้มรสก่อนแล้วขมมันจะมาที่หลังปลายเขาเรียกขมติดลิ้นนั่นแหละแล้วก็พอไปช่วงประมาณปลายปีนะครับมันเป็นบางดอกอีกเหมือนกันนะครับมันจะเขียวอมเหลืองนะครับแต่ที่เขียวนะคือไม่ใช่เขียวปีเขียวเลื่อนเหลื่อขมอันนั้นขมจะขมเยอะนะครับผมเนี่ยน้ำผึ้งว่าขมดอกอะไรนะครับผมไปน้องควายกินหมดป่ะไม่หมดก็ขมไงเว้ยขม